ค่ะเหรียญโปรยทานแววตานะคะจะมาแบ่งปันวิธีการสานเหรียญโปรยทานเป็นรูปร่มกันนะคะคลิปนี้สำหรับคนมีพื้นฐานในการสานเหรียญโปรยทานอยู่บ้างแล้วนะคะอาค่ะให้เราตัดริบบิ้นมา2เส้นนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะตัดมา2เส้นแล้วให้แบ่งครึ่งของริบบิ้นนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นเป็น4เส้นใช่ไหมคะให้เราพับแบ่งครึ่งของริบบิ้นนะคะเพื่อที่เราจะมาขึ้นฐาน4กันนะคะค่ะพอพับแบ่งครึ่งได้แล้วนะคะให้จับริบบิ้นขึ้นมา2เส้นนะคะให้นำมาขัดกันนะคะให้ได้ฐาน4นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ฐาน4แล้วนะคะพอเราได้ฐาน4แล้วนะคะต่อไปให้เราทำฐาน8รอไว้เลยได้เลยค่ะค่ะต่อไปเรามาขึ้นฐาน8กันนะคะหลังจากที่เราได้ฐาน4แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเวลาการสานเหรียญโดยส่วนมากแล้ววิธีการเริ่มต้นในการสานเหรียญเราก็จะขัดฐาน4พอถัดฐาน4ได้เราก็จะมาขัดฐาน8ใช่ไหมคะเราก็ขึ้นฐาน8กันได้เลยค่ะอันนี้คือฐาน8นะคะพอทำฐาน8ได้แล้วนะคะให้จับริบบิ้นขึ้นมาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้ค่ะจับขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นที่2คือเส้นฝั่งขวามือใช่ไหมคะอันนี้นำเส้นที่2ค่ะทับเส้นที่1นะคะทับไปแบบนี้นะคะเราจะหยิบเส้นวนจากฝั่งขวามือของเรานะคะทั้งหมดเราจะหยิบขึ้นมาทั้งหมด5เส้นนะคะที่จะทับกันนะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราจะทับกัน5เส้นพอทับได้5เส้นเราให้นำเส้นด้านในสุดนะคะปล่อยทิ้งลงจับเส้นด้านล่างขึ้นไปทับเส้นด้านบนแทนนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะเหลือริบบิ้น5เส้นเหมือนเดิมใช่ไหมคะนำเส้นด้านในสุดค่ะปล่อยลงนำเส้นด้านล่างขึ้นไปทับค่ะเราก็วนทำอยู่อย่างนี้นะคะจนเส้นด้านล่างของเราเนี่ยไม่มีขึ้นไปจับแล้วนะคะหรือไม่มีขึ้นไปทับเส้นด้านบนแล้วนะคะอันนี้เราจับขึ้นไปหมดแล้วนะคะเส้นด้านล่างของเราไม่มีแล้วนะมันจะอยู่แค่บนมือของเรานะคะนำเส้นด้านในสุดปล่อยทิ้งลงค่ะส่วนเส้นแรกเส้นถัดจากเส้นที่เราปล่อยลงแล้วนะคะก็นำมาสอดใต้ช่องของริบบิ้นแบบนี้ค่ะเส้นที่1ก็สอดเข้าช่องที่1นะคะเส้นที่2ก็สอดเข้าเส้นที่2สอดเข้าทั้งหมด4เส้นนะคะอันนี้เราสอดเข้าหมดทุกเส้นแล้วนะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านบนแบบนี้นะคะเป็นด้านนี้นะด้านนี้เป็นด้านบนนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้ค่ะจับมา1เส้นนะคะใช้วิธีการสอดนะคะข้าม1ลง1นะคะนะคะข้ามเส้นนี้นะเราจะข้ามเส้นนี้นะคะข้าม1เส้นลง1เส้นแล้วก็ให้ริบบิ้นของเรามาออกในช่องด้านบนนะคะข้าม1ลง1แล้วก็มาออกช่องด้านบนช่องนี้ค่ะเห็นไหมคะอันขั้นตอนนี้เราจะวนขึ้นทางฝั่งขวามือของเรานะคะอันนี้เส้นที่2ข้าม1เส้นเห็นไหมคะข้ามเส้นนี้ลงเส้นนี้นะคะแล้วให้ริบบิ้นเรามาออกช่องด้านบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำข้าม1ลง1อย่างนี้นะคะจนครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็สอดครบทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง8เส้นแล้วนะคะเรายังไม่ต้องดึงริบบิ้นของเราให้ตึงนะคะขั้นตอนต่อไปเห็นไหมคะเราใช้นิ้วมือนิ้วชี้ของเรานะคะสอดเข้าไปด้านในช่องได้นะคะเพื่อเป็นการช่วยในการขยายช่องของริบบิ้นเรานะคะเพื่อที่เวลาเราสอดริบบิ้นเราจะได้สอดได้ง่ายกว่าเดิมนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเริ่มที่เส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้เหมือนเดิมนะคะให้เราสอดด้านในช่องของริบบิ้นเหมือนเมื่อกี้นี่เลยค่ะข้าม1เส้นลง1เส้นนะคะสอดอีก1รอบนะคะข้าม1ลง1นะคะเราสอดแบบนี้ให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะอันนี้ของเราสอดครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะพอสอดครบทั้งหมด8เส้นในขั้นตอนนี้เราก็นำเหรียญ นะคะมาใส่ในช่องด้านล่างได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราไล่ดึงริบบิ้นทีละเส้นนะคะดึงริบบิ้นให้กระชับเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราดึงริบบิ้นของเรากระชับแล้วนะคะให้จับส่วนบนที่มีปลายริบบิ้นอยู่นี่นะคะจับด้านนี้ขึ้นมานะคะโดยที่ให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกได้เหมือนเดิมเลยค่ะจับขึ้นมา1เส้นแล้วก็ให้นับขึ้นทางฝั่งซ้ายมือนะคะนับข้ามไป5เส้นนะคะเห็นไหมคะเส้นที่เราจับเส้นนี้เราไม่ต้องนับนะคะนับเส้นถัดไปเลย1เส้น2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นนะคะ
แล้วก็นำเส้นที่เราจับอยู่พาดเฉียงไปด้านหน้าของเส้นที่5นะคะเราจะวนขึ้นทางฝั่งขวามือของเรานะคะเส้นที่2ค่ะแล้วก็พาดเฉียงขึ้นไปหน้าเส้นที่5ได้เลยนะคะค่ะแล้วเราก็พาดเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนเส้นริบบิ้นของเราเนี่ยมีจำนวนไม่ถึง5เส้นที่พอที่จะให้เราข้ามแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำขั้นตอนในการสอดริบบิ้นนะคะค่ะขั้นตอนนี้นะก็ตอนนี้ริบบิ้นของเราเนี่ยมันเหลือ5เส้นใช่ไหมคะถ้าเราจับมาเส้นหนึ่งริบบิ้นมันก็จะเหลือแค่4เส้นไม่พอให้เราข้าม5ใช่ไหมคะให้เรานำเส้นแรกนะคะจับขึ้นมาค่ะคือเส้นนี้นะนำมาสอดตรงช่องด้านหน้าของเส้นที่เราสอดไขว้ริบบิ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะคือเส้นสุดท้ายที่เราไขว้มาเนาะนี่ค่ะแล้วเราก็นำไปสอดในช่องนะคะแล้วเส้นที่2ค่ะเราก็สอดเข้าช่องเดียวกับที่เราสอดริบบิ้นเข้าไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าใช้เป็นวิธีการเบี่ยงของริบบิ้นนะให้ริบบิ้นออกมาในช่องถัดจากช่องแรกนะคะก็คือช่องที่2เนาะค่ะเราก็สอดแบบนี้จนให้หมดริบบิ้นที่ยังเหลืออยู่นะคะเส้นที่3ก็จะออกเส้นช่องที่3เส้นที่4ก็จะออกช่องที่4เส้นที่5ก็จะออกช่องที่5นะคะค่ะหลังจากที่เราสอดริบบิ้นขึ้นมาหมดแล้วนะคะเราก็จะได้รูปทรงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกได้เหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นวิธีการสอดริบบิ้นเนาะสอดตามช่องของริบบิ้นนะคะเราสอดขึ้นไปแบบนี้นะคะสอดขึ้นไป1ช่องนะคะโดยใช้วิธีการสอดคือไล่สอดทีละเส้นนะคะสอดวนขึ้นทางฝั่งขวามือของเรานะคะเราก็สอดแบบนี้ไปให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะอันนี้เส้นสุดท้ายค่ะเราสอดขึ้นไปหมดแล้วนะคะ8เส้นนะแล้วเราก็จัดทรงริบบิ้นของเรานิดนึงค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะสอดแบบเมื่อกี้นะคะขึ้นไปอีก1รอบนะคะสอดให้ครบทั้งหมด8เส้นนะค่ะอันนี้เราก็สอดครบแล้วนะคะสอดที่เราสอดขึ้นมาเนาะตามช่องของริบบิ้นอันนั้นเราสอดด้วยทั้งหมด2รอบใช่ไหมคะอันนี้ปลายริบบิ้นเราก็จะมาอยู่บนยอดบนสุดนี่แล้วนะคะอันนี้เราจับเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นของริบบิ้นมาพันเนาะจะได้สังเกตได้ง่ายขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกก็ได้ค่ะให้ขัดริบบิ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะขัดมาแบบนี้วิธีการขัดนะสังเกตง่ายๆริบบิ้นของเราด้านหน้ามันมีลายใช่ไหมคะด้านหลังจะไม่มีลายนะเวลาเราโค้งริบบิ้นมาเนี่ยค่ะให้ลายของริบบิ้นเนี่ยอยู่ด้านหน้าด้วยกันแบบนี้นะคะโค้งแล้วก็สอดช่องด้านหลังที่อยู่หลังริบบิ้นเส้นที่เราโค้งมานี่แหละค่ะคือสอดช่องของตัวเส้นนี้เองนะคะแล้วเราก็สอดลงไปเห็นไหมคะด้านหลังมันจะมีช่องอยู่นะคะเราก็สอดลงไปเลยค่ะค่ะพอสอดลงไปแล้วเห็นไหมคะมันก็จะโค้งแบบนี้ใช้วนขึ้นทางฝั่งขวามือนะคะเส้นถัดไปเส้นที่2ค่ะเหมือนกันค่ะโค้งริบบิ้นมาแล้วก็สอดด้านหลังช่องนะคะแบบนี้นะเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมคะด้านหลังเส้นที่1ด้วยเห็นไหมคะวิธีการสอดเนี่ยเราจะสอดขัดด้านหลังเส้นของริบบิ้นนะคะค่ะเราก็ไล่สอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งหมด8เส้นนะคะส่วนเส้นสุดท้ายเนาะมันจะค่อนข้างหาช่องยากนิดนึงนะคะเพราะว่าริบบิ้นเรามันค่อนข้างหลายเส้นนะคะแต่ก็ให้ลองไล่สอดดูนะคะเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่องถัดกันนะคะถัดกันไปนะคะเราก็พยายามดูช่องตรงกลางของริบบิ้นเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเราสอดไปเนาะเราจะยังไม่ดึงเส้นที่เราสอดไปให้แน่นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มองเห็นในช่องด้านในนะคะว่าเราสอดถึงช่องไหนแล้วนะคะเราก็สอดแบบนี้ไปให้ครบทั้งหมด8เส้นนะคะค่ะตอนนี้เราก็สอดขึ้นมาทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้เราไล่ดึงริบบิ้นทีละเส้นนะคะเพื่อให้ด้านบนของริบบิ้นที่เราสอดโค้งมาเนี่ยนะคะจะได้เป็นรูปทรงแหลมๆนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราดึงริบบิ้นกระชับแล้วนะคะให้เราเริ่มจากเส้นใดเป็นเส้นแรกเหมือนเดิมค่ะให้สอดขึ้นไปตามช่องของริบบิ้นแบบนี้นะคะอีก1รอบนะคะ
ค่ะเราก็จะสอดขึ้นไปทีละช่องแบบนี้นะคะเราก็ไล่สอดทีละช่องให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะหลังจากที่เราสอดครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะปลายริบบิ้นส่วนที่เหลือก็ให้เราตัดออกนะคะแต่ยังไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บไว้ทำในส่วนของร่มอีกได้นะคะตัดออกให้หมด8เส้นเลยค่ะนะคะอันนี้คือเศษริบบิ้นนะคะที่เราตัดออกเมื่อตะกี้นะคะให้นำมาพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดส่วนปลายค่ะให้แหลมๆนะคะเหมือนคล้ายๆฟันปลานะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นแหลมแบบนี้ค่ะแล้วส่วนกลางที่เราพับนะคะก็ให้เราตัดแบ่งออกแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ที่เราตัดได้มาเมื่อตะกี้นี้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้ตัดด้านข้างที่เราตัดเมื่อตะกี้นี้นะคะที่เราได้มาให้ตัดด้านข้างออกนิดนึงนะคะให้ตัดเป็นแนวเฉียงนะคะแล้วเราก็ตัดออกแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบว่าเฉียงๆแบบนี้นะคะเราก็ตัดแบบนี้ด้วยกันได้ทั้งหมดประมาณ 5-6 เส้นก็ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราตัดส่วนนั้นไว้แล้วนะคะต่อไปค่ะให้เรานำหลอดนะคะนำมาค่ะแล้วก็ตัดส่วนปลายตรงนี้นะคะออกนะออกสักประมาณ2เซนนะคะเราก็ตัดออกไปเลยเดี๋ยวเรามาตัดส่วนยาวส่วนนี้อีกนะคะตัดออกประมาณ3เซนนะคะให้เหลือได้ประมาณนี้นะค่ะอันนี้เราจะทำเป็นก้านร่มนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนำสก็อตเทปนะคะมาแบบทำแบบนี้นะหรือใครจะตัดสก็อตเทปออกมาเลยก็ได้นะคะแล้วก็เอาส่วนที่ส่วนริบบิ้นนะคะที่เราตัดทำหยักๆไว้นะคะมาแปะบนสก็อตเทปแบบนี้นะคะโดยใช้วิธีการแปะเรียงกันนะคะแบบนี้นะให้เป็นแนวเฉียงนะคะค่ะห้องเราเห็นไหมคะแปะได้แบบนี้นะคะเราใช้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะจะ5ชิ้นหรือ6ชิ้นก็ได้นะคะหรือจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะเอาแล้วแต่เราเนาะค่ะเราตัดได้แบบนี้นะคะเราก็นำไปติดที่ก้านของร่มนะคะค่ะวิธีการแปะวิธีการแปะนะคะก็คือดูระยะห่างเนาะเนี่ยค่ะจากช่วงแหลมแล้วก็ช่วงตรงที่หลอดตรงที่มันโค้งโค้งอะค่ะส่วนโค้งนะคะดูระยะห่างให้มันพอดีนะคะหลังจากนั้นค่ะแล้วเราก็พันนะคะพันสก็อตเทปของเรานะคะพันให้รอบหลอดเลยค่ะนะคะพอพันรอบแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำปืนกาวนะคะไปติดตรงช่องด้านล่างนะคะส่วนที่แหลมมานะคะเพื่อที่เราจะนำหลอดนะคะที่เราทำไว้นะสอดเข้าไปด้านในช่องแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปอันนี้ดอกไม้นะคะเราจะมาตกแต่งกันแล้วค่ะแล้วให้เรานะคะหักส่วนกลีบดอกของดอกไม้นะคะให้งุ้มลงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะนำมาติดด้านบนแบบนี้เห็นไหมคะติดด้านนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ปืนกาวค่ะทาลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาดอกไม้วางลงไปด้านบนที่เราทากาวไว้ได้เลยนะคะแปะลงไปแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนี่เราใช้มุกแบบนี้นะเพื่อจะมาติดส่วนบนเนี่ยค่ะตรงดอกไม้ที่เราติดไว้เมื่อกี้นี้นะคะเราก็ใช้ปืนกาวค่ะแต้มลงไปนะค่ะแล้วเราก็นำมุกค่ะมาวางด้านบนได้เลยนะคะเหลืออีกหนึ่งอย่างค่ะตอนนี้เราจะติดโบค่ะให้ร่มของเรานิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เหรียญโปรยทานแววตาด้วยนะคะ